สวัสดีครับอยู่ผมกอล์ฟนะครับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึง5เรื่องให้ต้องรู้ก่อนเปิดเซลล์นะครับก่อนจะรับชมฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับเซลล์เป็นมีตัวละครในเกมตอนนี้นะครับที่เก่งได้ด้วยตัวละครตัวเดียวเราจึงสามารถปั้นตัวละครนี้แล้วเล่นได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องหาตัวละครอื่นมาเล่นคู่ยกตัวอย่างเช่นจงหลีถ้ามีอัลเบโดมาเล่นคู่จะเล่นง่ายขึ้นประมาณนี้ครับเรื่องแรกนะครับตำแหน่งและแนวทางการเล่นตำแหน่งที่แนะนำเลยคือเมน DPS ความเสียหายท่าลมนะครับถ้าใครที่เพิ่งมาเล่นเกมนี้หรือกำลังดำเนินเนื้อเรื่องอยู่ที่เมืองมอสตัดหรือว่าเมืองริเย่นะครับเซลจะเป็นตัวละครที่ใช้ได้ดีมากๆเลยครับแต่ถ้าจะให้แนะนำเพิ่มเติมนะครับคือให้ปั้นตัวละครซัพพอร์ตที่สามารถรักษานะครับหรือว่าสายฮิลสักหนึ่งตัวนะครับเพื่อทำให้เซลเล่นได้ง่ายขึ้นนะฮะและอีกเรื่องคือความเสียหายที่เซลทำได้นะครับจะเป็นแบบ AOE นะครับเวลาเรากดจะทำให้ตายฉะนั้นถ้าเกิดว่าเอาไปสู้กับศัตรูให้อยู่เป็นกลุ่มนะครับเซลคือตัวละครที่เหมาะที่สุดนะครับเรื่องของแนวทางการเล่นนะครับที่ผมเล่นก็จะมีอยู่หลัก2แบบนะครับแบบแรกคือกระโดดพุ่งลงมาโจมตีนะครับวิธีนี้ก็จะเป็นพื้นฐานสำหรับใครที่เล่นตัวละครนี้นะครับเริ่มจากแค่สกิลท่าเก็บเกตท่าไม่ตายนะครับจากนั้นก็กดใช้ท่าไม่ตายกระโดดพุ่งมาโจมตีแบบนี้นะครับแล้วก็ท่านี้จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับคือในจังหวะที่กระทบพื้นนะฮะสามารถกดแดชเพื่อ cancel animation ได้นะครับมันจะมี animation การกระแทกอยู่นะฮะถ้าเกิดจังหวะที่กระแทกปุ๊บแล้วกดแดชปั๊บเนี่ยเราสามารถกดกระโดดแล้วก็พุ่งลงมาโจมตีได้ต่อเนื่องเองนะฮะแบบที่2ก็จะเป็นแบบที่ไม่เน้นการกระโดดนะครับอันนี้ก็น่าจะขัดๆนิดนึงนะฮะแต่ว่ามันสามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับก็น่าจะเหมาะกับคนที่มึนหัวนะฮะหรือว่าลายตากับการเคลื่อนที่เร็วของเซลล์นะครับวิธีนี้ผมได้คิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะฮะก็ตอนที่เซลล์มาใหม่ๆเลยนะฮะก็จะมีเรื่องของ motion sickness เหมือนกันนะครับผมก็เลยลองคิดดูลองทำดูนะฮะแล้วก็วิธีเล่นก็จะประมาณนี้นะฮะก็วิธีแก้ปัญหาอีกเรื่องนะฮะก็คือการไปปิด motion blur นะครับในการตั้งค่านะฮะก็น่าจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับเรื่องถัดมาก็จะเป็นอาวุธของเซลนะครับในเรื่องของอาวุธก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าส่วนตัวไม่มีโอกาสได้ลองอาวุธ5ดาวที่หลายคนใช้กันนะครับแต่ว่าก็ได้ไปรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งนะฮะจนได้ข้อสรุปว่าอาวุธชิ้นไหนเหมาะกับเซลนะครับเริ่มจากอาวุธ5ดาวก่อนเลยนะครับอาวุธ5ดาวที่แนะนำนะครับคือหอก5ดาว Primordial Jade Wing Spear นะครับในเลเวล90จะมีเบส Attack อยู่ที่674หน่วยนะครับแล้วก็มีแสตรองเป็นอัตราคี 22.1% นะครับนอกจากพลังโจมตีที่สูงมากๆแล้วยังมีอัตราคีที่พอจะนำมาใช้งานได้อีกด้วยนะครับแถมสียังเข้ากับเซลมากด้วยนะฮะเรียกว่าลุงตัวสุดๆอาวุธชิ้นนี้ถัดมานะฮะก็จะเป็นอาวุธ4ดาวนะครับอาวุธที่ผมแนะนำเลยก็จะเป็นฮองสีดาวแดนแมทนะครับเลเวล90นะครับจะได้แบทแท็กอยู่ที่454หน่วยนะครับแล้วก็มีแสตรองเป็นอัตราคิ 36.8% ครับใครที่ดวงไม่ค่อยดีเนี่ยผมไม่นำมากเลยนะฮะเพราะว่าได้จากการเก็บแต้มในแพทเทิร์นพาสได้ถึงเลเวล30จากนั้นก็สามารถเลือกรับมาใช้งานได้เลยนะฮะถึงแม้ว่าพลังโจมตีจะน้อยไปหน่อยนะครับแต่ก็มีอัตราคิที่สูงพอตัวเลยนะฮะส่วนอาวุธชิ้นอื่นๆนะครับถามมาใช้ได้ไหมผมก็ต้องตอบว่าใช้ได้นะครับไม่มีผิดถูกหอกสีดาวอันแรกนะครับ Back Keep Pole หอกนี้นะครับในเลเวล90จะมีแบทแท็กอยู่ที่510หน่วยและมีสัตว์ดองเป็นคริดาเมจสูงถึง 55.1% เลยนะครับถัดมานะก็จะเป็นหอก5ดาว Skyward Spire นะครับหอกนี้ในเลเวล90นะครับจะมีแบทแท็กอยู่ที่674หน่วยนะครับแล้วก็จะมีสัตว์ดองเป็น Energy Recharge นะครับหรือว่าฟื้นฟูพลังงานที่ 36.8%ถัดมาก็จะเป็นหอกสีดาว The Cast นะครับหอกนี้นะฮะในเลเวล90จะมีแบทแท็กอยู่ที่510หน่วยนะครับแล้วก็มีแสตรองเป็น Energy Recharge 45.9% และสุดท้ายนะครับหอกสีดาว Favonius Land นะฮะในเลเวล90จะมีแบทแท็กอยู่ที่565หน่วยและมีแสตรองเป็น Energy Recharge 30.6% นะครับแต่ว่าถ้าใครใช้พวกอาวุธที่มันมีสัตว์รองเป็น Energy Recharge นะครับอาจจะหนักในเรื่องของการหาอาร์ติแฟกต์นิดนึงนะครับเพราะว่าต้องเน้นทั้งอัตราคีแล้วก็ความแรงคีด้วยนะฮะอันนี้ก็อาจจะต้องหากันนานนิดนึงนะครับในเรื่องของอาร์ติแฟกต์นะครับที่นิยมที่สุดก็น่าจะเป็น2 Gladiator 2 Viridescent นะครับนาฬิกาก็จะเป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ถ้วยก็จะเป็นโบนัสความเสียหายธาตุลมและหมวกเป็นความแรงคีนะครับหรือว่าใครจะใช้เป็นเซชิเมนาวะก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่คนจะชอบเลยนะฮะแล้วก็ความสะดวกในการฟาร์มแต่ละคนด้วยหรือแหวกแนวแบบผมเลยก็ได้นะผมก็เล่นสายกายภาพนะฟังไม่ผิดนะสายกายภาพนะฮะผมมีวิดีโอแบบตัวอย่างด้วยนะว่าเป็นยังไงนะฮะไม่รู้ว่าใครเป็นแบบผมไหมนะครับแต่พอหลังๆเนี่ยตีละ 1,000 2,000 มันน้อยมากๆนะครับอย่าว่าแต่หลังร้อยเลยนะฮะทำอะไรศัตรูแทบไม่ได้เลยนะครับผมไม่ลองเปลี่ยนมาเล่นสายกายภาพนะเพื่อการโจมตีที่แรงๆนะฮะ
เนื่องจากเซลล์นะครับเป็นตัวละครที่จำเป็นมากๆนะครับที่ต้องการใช้ท่าไม่ตายบ่อยๆเพราะว่าความเสียหายโดยรวมนะฮะของสายที่เล่นแบบความเสียหายลมนะครับยังไงก็ต้องมาจากการใช้ท่าไม่ตายนะครับทีมเลยจำเป็นต้องมีตัวละครที่คอยส่งพลังงานท่าลมไปให้เซลล์ใช้สามารถใช้ได้ทั้งจีนนะครับหรือว่าซูโคก็ใช้ได้เหมือนกันในตำแหน่งนี้ตัวถัดมาก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับจะเป็นเด็กก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นตัวละครที่ทำความเสียหายท่าอื่นก็ได้เหมือนกันนะฮะตำแหน่งนี้ค่อนข้างจะฟรีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรามีตัวละครที่คอยส่งพลังงานท่าได้กับเซลล์แล้วนะครับตำแหน่งนี้น่าจะเป็นแบบดาเมจเสริมซัพพอร์ตซับ DPS อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับตำแหน่งที่สำคัญที่สุดเลยนะก็คือตัวโลนะครับเพราะว่าเซลล์เป็นตัวละครที่ต้องกระโดดโจมตีนะครับฉะนั้นต้องห้ามโดนขาดจังหวะนะฮะซึ่งระหว่างพึ่งโลที่หนาพอจะรับความเสียหายได้เองนะครับตัวละครที่แนะนำคนเอพ้นจงหลีนะฮะสำหรับสายโลหนาจงหลีคือยืนหนึ่งแน่นอนนะครับส่วนอีกตัวก็จะเป็นไดโอน่านะครับตัวนี้ก็จะดีหน่อยนะครับได้2ตำแหน่งในตัวเองเป็นทั้งโลแล้วก็เป็นตัวฮิวเองนะครับเริ่มความคุ้มค่าผมอยากให้มองเรื่องของความชอบก่อนนะครับว่าเราชอบตัวละครนี้แค่ไหนเพราะเซลนะครับความสายที่ทำได้เนี่ยวางใจได้ระดับหนึ่งแน่นอนนะครับแต่อยากให้ทำความเสียหายได้แรงขึ้นก็จะเป็นต้องหาวุฒิดีให้ใช้นะฮะเรื่องของทีมที่เล่นเองก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าจำเป็นต้องมีตัวละครเยอะสักหน่อยนึงนะฮะเพราะถ้าใครไม่มีตัวโล่แล้วเล่นเนี่ยอาหารได้หมดครั้งแน่นอนนะอันนี้จากประสบการณ์ตรงนะครับเวลาไปเล่นแบบกับเพื่อนๆอะไรงี้เรามีแค่ตัวเซลที่เป็นตัวบางๆนะครับไอ้พุ่งโจมตีดาเมจเนี่ยมันได้ก็จริงนะฮะแต่ว่าเลือดเนี่ยมันไม่ค่อยเอื้ออำนวยนะครับเผลอๆในแป๊บเดียวไม่ถึงค่าวีอาจจะตายเลยก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนชอบเสือกไปทุนเดิมอยู่แล้วนะครับผมว่าตัวละครนี้ยังไงก็คุ้มค่าในการหามาใช้งานแน่นอนนะฮะโอเคถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องกอล์ฟนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย